ทุกครั้งที่เพื่อนมีความรักเพื่อนตั้งใจเสมอตั้งใจรักทุกๆครั้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสิ่งที่แบบเพื่อนได้ตอบแทนกลับมามันถึงพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมเป็นความเสียใจทุกครั้งอย่างเงี้ยไม่คุ้มกับสิ่งที่เธอได้ทุ่มเทลงไปเลยใช่ค่ะอย่างคนที่ผ่านมาล่าสุดเนาะที่อายุเยอะกว่าค่ะมากกว่า10ปีเนาะก็คือคุยกันปีกว่าเป็นแบบว่าเหมือนไปกินข้าวด้วยกันใช่ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆ เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดคุยกันเนาะเราก็แบบเหมือนเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกับเพื่อนเขาแล้วเหมือนก็โป๊ะแตกออกมาว่าแล้วลูกพี่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นเราเลยเราก็เลยก็คุยกันตรงๆเขาก็ยอมรับอยู่นะคะครับแต่ก็แบบมันก็ค่อนข้างแบบน้อยใจมากเลยความรู้สึกมันเสียไปแล้วใช่ว่าแบบเราอ่ะก่อนจะคบกับเขาอ่ะเราก็ถามเขาแล้วนะว่ามีลูกไหมนู่นนั่นนี่แต่เขาก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว่าเขาไม่มีซึ่งเขาใช้คำว่าหลานมาตลอดอ่ะบอกว่าเป็นหลานมาตลอดแต่สุดท้ายคุณพ่อเป็นลูกผมชอบมากเลยคุณบอกว่าคุณแม่บอกว่าความรักที่ดีคือความรักที่คุณจะทำให้คุณรู้สึกว่าต่อมเอ๊ะมันไม่ทำงานใช่ถ้าความสัมพันธ์ที่มันใช่อ่ะเราจะไม่ต้องไปหาไปค้นว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงนู่นนั่นนี่เลยใช่เพื่อนเป็นคนที่ตั้งใจกับการใช้ชีวิตมาตลอดรวมถึงความรักด้วยค่ะทุกครั้งที่เพื่อนมีความรักเพื่อนตั้งใจเสมอตั้งใจรักทุกๆครั้งแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสิ่งที่แบบเพื่อนได้ตอบแทนกลับมามันถึงเป็นความเสียใจทุกครั้งอย่างเงี้ยไม่คุ้มกับสิ่งที่เธอได้ทุ่มเทลงไปเลยใช่ค่ะมีอะไรอยากจะอวยพรเพื่อนคนนี้บ้างฮะก็หวังว่าหลังจากนี้ไปเพื่อนจะเจอความรักที่ดีสมหวังแฮปปี้สักทีค่ะผมชอบสิ่งหนึ่งที่เพื่อนของคุณพูดเกี่ยวกับคุณมากเลยผมว่าคำนี้มันดีมากเลยคือความตั้งใจรักและผมเชื่อว่าคุณจะรับความรักดีๆจากสิ่งนี้ฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อครับว่าเวลาที่ทำไมเราเจอแต่ความรักไม่ดีแน่นอนนะฮะทุกอย่างมันเหมือนมีบททดสอบในชีวิตเราเสมอแหละฮะหลังจะเจอคนที่ไม่ใช่บ้างก็ได้ในชีวิตไม่มีใครที่น้อยนักที่มาถึงเจอความรักครั้งแรกแล้วก็จะเจอความรักที่สมหวังเลยแต่ผมเชื่อว่าความรักที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามามันก็มีข้อดีบางอย่างคือมันจะทำให้เราเห็นคุณค่ากับความรักที่เราได้เจออย่างแท้จริงและผมหวังว่าคุณจะตั้งใจกับความรักของคุณทุกครั้งอย่างนี้ต่อไปอย่าเพิ่งหมดหวังในความรักนะฮะ